เริ่มต้นคุยกันเบรกนี้มาดูเรื่องค่าไฟกันหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับที่ภาคเอกชนอยากจะให้รัฐบาลเข้ามาดูแล ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันก็ยังคงมีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลดูแลโครงสร้างค่าไฟให้มีความเหมาะสมอย่างน้อยๆก็ให้เราสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ไม่งั้นเราก็จะเสียเปรียบเขาทั้งเรื่องของต้นทุนในการผลิตสินค้าเรื่องราคาการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศรวมไปจนถึงเสน่ห์ในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยด้วยนะครับอย่างมีมุมมองจากคุณเกรียงไกรเทียนุค,คุลนะครับประธานสภาวตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวในงานสัมมนา,าของ GNN ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพูดถึงเรื่องของการค่าไฟการดูแลค่าไฟปัจจุบันนี้ค่าไฟเราอยู่ที่4บาท18สตางค์ต่อนหน่วยปัจจุบันนี้ถือว่าแพงกว่าคู่แข่งแล้ว1เท่าตัวนะครับพูดง่ายๆคือแค่เปิดเครื่องเนี่ยเราก็แพ้เขาแล้วกว่า1เท่าตัวนะครับเพราะว่าค่าไฟของเวียดนามอยู่2บาท70สตางค์ต่อนหน่วยอินโดนีเซียใกล้ๆกันเหมือนกันอยู่3บาท33สสตางค์ต่ตอนหน่วย นอกเหนือไปจากการผลิตของไทยที่สู้เวียดนามไม่ได้แล้วยังจะทําให้ต่างชาติที่จะมาลงทุนในไทยเขาก็จะพิจารณาเรื่องของค่าไฟเพราะมันเป็นต้นทุนพื้นฐานอยู่ด้วยก็เกรงว่าเราอาจจะเสียเปรียบอาจจะเสียโอกาสในการดึงดูดไม่เงินลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยครับคุณเกรียงไกรบอกว่าก่อนหน้านี้สมาชิกของสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยพูดถึงมาตลอดก็คืออยากให้อุตสาหกรรมของเราภาคอุตสาหกรรมของเราเนี่ยได้แข่งขันได้ในเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้ครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง2ชาติที่เราเอ่ยไปก่อนหน้านี้คือเวียดนามกับอินโดนีเซียซึ่งก็เป็นคู่แข่งผู้ส่งออกรายใหญ่ในภูมิภาคเดียวกับเราแล้วก็มีสินค้าส่งออกหล,หลายอย่างที่คล้ายคลึงกันนะครับ ภาคเอกชนคาดหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่ก็คือชุดปัจจุบันนี้จะเข้ามาดูแลตัวโครงสร้างราคาพลังงานโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าอย่างเร่งด่วนแล้วก็ควรจะเข้ามาสนับสนุนมีนโยบายเรื่องของพลังงานหมุนเวียนพลังงานสะอาดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยจะได้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมของทั้งโลกซึ่งมุ่งหน้าไปที่กรีนอีโคโนมีหรือว่าเศรษฐกิจสีเขียวครับทางด้านของกกพหรือว่าคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพลังงานนะคะก็มีความพยายามที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากค่าไฟเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นต้นทุ หลายอย่างแล้วก็ต้นทุนสูงด้วยนะคะโดยเฉพาะโรงงานที่จะต้องใช้ไฟเยอะๆเนี่ยก็เลยทําให้ทางกกพล่าสุดมีการประชุมไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากับทางการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากอฟอน,อน,อนแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคหรือว่ากอฟพเน,น,น,นี่ยก็มีการประชุมพูดคุยกันนะคะในประเด็นเรื่องของการวางหลักประกันให้กับภาคธุรก,กิจโดยเฉพาะไซส์ใหญ่ๆต่างๆก็จะเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่3ประเภทที่4ประเภทที่5ประเภทที่3ก็จะเป็น กิจการขนาดกลางนะคะประเภทที่4ก็จะเป็นกิจการขนาดใหญ่แล้วประเภทที่5ก็จะเป็นกิจการเฉพาะอย่างแล้วก็อื่นๆไปค่ะซึ่งเขาบอกว่าเป้าหมายก็คือจะหาแนวทางในการคืนเงินหลักประกันเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีเงินเอาไปหมุนเวียนในภาคธุรกิจต่อไปด้วยถ้าเราไปดูรายละเอียดจะพบแบบนี้นะคะว่าทางกฟผเองก็มีหลักประกันการใช้ไฟฟ้าในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท345ี่นี่แหละทั้งในหลายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินสดพันธบัตรหนังสือคำประกันซึ่ง ทางธนาคารหรือว่าแบงค์การันตีก็มีมูลค่ารวมกันแล้วประมาณ4 4 0 0 0ล้านบาทก็จะแบ่งเป็นพันธบัตรและแบงค์การันตีกว่าร้อยละเ7ด้วยค่ะสำหรับในส่วนของกอฟอนอเองก็มีเงินประกันการใช้ไฟในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท3 4 5ด้วยเหมือนกันตรงนี้มีอยู่ประมาณ13,000ล้านบาทนะคะก็แบ่งเป็นเงินสดประมาณร้อยละ30และที่เหลือก็เป็นแบงก์การันตีค่ะแต่ว่าตัวเงินค่าประกันไฟสำหรับภาคธุรกิจที่ทั้งกอฟอนอการไฟฟ้านครหลวงและกอฟอพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไว้เนี่ยทั้ง2การไฟฟ้าไม่ได้มีการนําเอาเงินประกันที่ว่านี้ไปหาผลประโยชน์แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเอาเข้าธนาคารไว้เพื่อที่จะเป็นเงินสดรอคืนรอชาระคืนคืนดอกเบี้ยให้กับผู้วางประเงินประกรันกับการไฟฟ้าไว้แต่ว่า การคืนเงินมันก็อาจจะไม่ง่ายนะเพราะว่าถ้าเราไปดูการขายไฟฟ้าของไทยให้กับภาคธุรกิจเนี่ยจะพบว่ารูปแบบของการทําธุรกิจด้วยการจะเป็นรูปแบบการให้บริการไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟฟ้าไปก่อนแล้วค่อยเก็บคืนภายหลังเพราะฉะนั้นการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายฝ่ายจําหน่ายก็หม,มายถึงทั้งนครหลวงกับภูมิภาคเนี่ยนะครับก็เลยมีการกําหนด ให้มีการเรียกเก็บประกันการใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงของภาครัฐในกรณีที่ใช้ไฟฟ้ามาแล้วไม่ยอมจ่ายจะได้มีหลักประกันเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นณนะตอนปัจจุบันนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะสามารถคืนเงินประกันได้หรือไม่นะครับล่าสุดเนี่ยสำนักงานกกพกับการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายเขาก็เลยร่วมการศึกษาข้อมูลหรือตัวโปรไฟล์เชิงลุกของธุรกิจต่างๆเพื่อวิเคราะห์ถึงประเด็นเรื่องของปัญหาและก็ความเสี่ยงของธุรกิจแต่ละประเภท ให้เห็นภาพที่ชัดเจนก่อนแล้วจะนําเสนอเข้าสู่กกพพิจารณาและตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่าจะคืนเงินประกรันนี้อย่างไรหรือไม่ครับนอกจากภาคธุรกิจเราก็มีภาคประชาชนด้วยนะคะที่การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายเขาก็กําลังพิจารณาว่าจะมีการคืนเงินประกรันการใช้ไฟด้วยหรือเปล่านะคะนั่นก็คือภาคประชาชนก็จะแบ่งเป็นผู้ใช้ไฟประเภทที่1นนั่นก็คือครัวเรือนนะคะแล้วก็ประเภทที่2ก็คือกิจาการขนาดเล็ก,ลกนี่แหละ ประเด็นเรื่องของคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะคะก็ล่าสุดเนี่ยทางกกพก็บอกว่าได้รับรายงานว่าถึงแม้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายจะมีการทยอยคืนเงินประกันอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมียอดเงินคงค้างที่จะต้องคืนอีกกว่าครึ่งเลยด้วยนะคะส่วนหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าของมิเตอร์ก็อาจจะไม่ใช่คนที่อยู่อาศัยในบ้านนั้นในปัจจุบันก่อนหน้านี้ก็มีการผ่อนปรนเงื่อนไขก็คือให้พวกทายาทหรือว่าผู้ใช้ไฟฟ้าปัจจุบันเนี่ยแสดงหลักฐานที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้วางเงินค้าประกันแล้วก็อาจจะ เอาเงินค้ำประกันคืนไปได้นะคะหรือว่าหลักฐานการซื้อขายบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อที่จะรับสิทธิ์ขอคืนเงินในก้อนนี้ได้แต่ก็ยังไม่สามารถคืนได้หมดค่ะก็จะต้องมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเพื่อเร่งรัดการคืนประกันเงินจากการใช้ไฟต่อไปด้วยค่ะ สำหรับแนวโน้มค่าไฟฟ้าในปีหน้า2,568นะครับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพประเมินแบบนี้ว่าราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกตอนต้นเดือนมกราคมจนถึงเมษายนปีหน้านะครับ2,568สัญญาณดูเหมือนว่าราคาเชื้อเพลิงน่าจะอ่อนตัวลงมาครับคาดการณ์แบบนี้ว่าราคาเชื้อเพลิงกา๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG นะครับ จะต่ำกว่า13เหรียญสารัฐต่อล้าน BTU จากที่คาดการได้ว่าช่วงปลายปี2 5 6 7ราคา LNG น่าจะเคลื่อนไหวในระดับที่สูงเพราะว่าประเทศในแถบยุโรปเนี่ยจำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงเป็นจำนวนมากเพราะว่าอากาศหนาวจากแนวโน้มราคาพลังงานที่ลดลงในช่วงต้นปีมันก็จะเป็นสัญญาณบวกนะครับที่จะทําให้พบว่าโอกาสในการที่จะพิจารณาตัวค่าไฟงวดเดือนมกราคมจนถึงเมษายนของเรา อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าจะตรึงไว้ที่เดิมคือ4บาทส8สตางค์ต่อหน่วยไม่ต้องขยับขึ้นแต่ก็ต้องรอรูนิยบายของรัฐบาลต่อไปอีกเหมือนกันว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะครับรวมไปจนถึงเรื่องของการบริหารจัดการตัวเลขหนี้นะครับมูลหนี้กว่าแสนหนึ่งหมื่นล้านบาทเรื่องนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่จะมากําหนดทิศทางราคาค่าไฟในต้นปีหน้าทีเดียวครับถ้าหากว่าชําระคืนหนี้น้อยค่าไฟก็อาจจะไม่ต้องปรับเพิ่มขึ้นมากนะัก แต่ในทางตรงกันข้ามนะครับคือถ้าคืนหนี้น้อยโอกาสขึ้นค่าไฟก็อาจจะน้อยเหลือไม่ต้องปรับเพิ่มขึ้นแต่ระยะเวลาการคืนหนี้มันก็จะยาวนานออกไปด้วยนะครับแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชําระเงินกู้ของกอฟอรผอรวมทั้งอาจจะถูก พิจารณาเรื่องอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินอันนี้รัฐบาลกกพและหน่วยางานที่เกี่ยวข้องก็ต้องชั่งน้ําหนักให้ดีเหมือนกันว่าจะตัดสินใจอย่างไรเพราะว่ากฟผถึงยังไงก็ตามก็เป็นรักธาากิจของไทยนะครับและถ้าหากว่ามีปัญหาเรื่องการชําระหนี้มันก็อาจจะกระทงส่งผลกระทบมาถึงภาพลักษณ์และก็เครดิตของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันครับ กลับมา,าตามต่อกันที่ประเด็นเรื่องของค่าไฟเนี่ยนะคะส่บาทกว่าๆหลายคนก็ยังบอกว่าแพงทีนี้เราไปเจาะลึกกันหน่อยว่ามันมีมุมมองอะไรกันบ้างว่าทําไมค่าไฟถึงแพงนะคะมีงานเสวนาจากองค์กรส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและต่อต้านการผูกขาดเขาจัดเสวนาชื่อว่าสาเหตุไฟฟ้าแพงประชาชนเดือดร้อนเพราะใครค่ะซึ่งในวงเสวนาก็มองตรงกันว่าค่าไฟฟ้าในอนาคตเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะแพงขึ้นไปเรื่อยๆส่วนหนึ่งเพราะว่าแผนพัฒนากําลัง การผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่หรือว่า PDP 2024นะคะซึ่งทางดเรเดชรัสสุกกำเนิดตัวแทนของพรรคประชาชนบอกว่าค่าไฟที่แพงเกิดจากการวางแผนระบบพลังงานที่ผิดพลาดแล้วก็การทำสัญญาผูกมัดทำให้ภาระต้องมาตกอยู่ที่ปรากประชาชนค่ะมองว่า PDP 2024ส่งผลให้ค่าไฟเนี่ยแพงกว่าราคาที่ควรจะเป็นถึง60สตางค์ต่อหน่วยเลยทีเดียวงั้นเราไปเจาะลึกกันต่อจากมุมมองของภาคประชาชนเนี่ยนะคะของพรรคประชาชน สาเหตุที่ทําให้ค่าไฟแพงขึ้นเนี่ยเกิดจาก3ปัจจัยหลักๆค่ะปัจจัยแรกก็คือปัญหาโรงไฟฟ้าตอนนี้มากเกินความจําเป็นทําให้ค่าไฟต้องแพงขึ้นอีก50สตางค์ต่อนหน่วยส่วนหนึ่งเพราะว่าการคาดการเรื่องของความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงกว่าความเป็นจริงถ้าเกิดว่าเราไปดูสถิติอัตราการเพิ่มขึ้นของความต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันลดลงนะคะซึ่งอันนี้มันก็ส่วนทางกับการคาดการปริมาณการใช้ไฟในแต่ละแผนเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคือมันเป็นไปไม่บาลานซ์หรือว่า ว่าไม่สมดุลกันนะคะแล้วก็แผน PDP 2024มีการประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยสูงเกินกว่า99,000จิกกะวัตติชั่วโมงหรือว่าร้อยละ43และปัจจุบันประเทศไทยถ้าเกิดว่าเราไปดูจำนวนโรงไฟฟ้าเนี่ยล้นเกินกว่าครึ่งหรือว่าเกินกว่าร้อยละ50ซึ่งการตั้งเกณฑ์โรงไฟฟ้าสำรอง ที่สูงเกินจริงแล้วก็การปรับดัชนีการเกิดไฟฟ้าดับจาก1วันต่อปีเหลือแค่0.7วันต่อปีก็อาจจะส่งผลให้ประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีโรงไฟฟ้าสำรองเพิ่มมากขึ้นอันนั้นก็ส่งผลทำให้ค่าไฟแพงตามไปด้วยค่ะประเด็นที่2ก็คือเรื่องของปัญหาการเพิ่มขึ้นมาของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติถูกใช้เป็นข้ออ้างในการที่ต้องสร้าง LNG terminal เพิ่มมากขึ้นซึ่งประเด็นนี้ระบุเอาไว้นะครับว่าทําให้ค่าไฟฟ้าแพงขึ้นประมาณ5สตางค์ต่อหน่วยถัดมาข้อที่3 คือปัญหาของการไม่ต่อสัญญากับเขื่อนเก่าที่ราคาถูกกว่าแต่ว่าจะไปสร้างเขื่อนใหม่ซึ่งราคาแพงกว่าแน่นอนแล้วก็จะส่งผลทําให้ต้นทุนราคาค่าไฟฟ้าแพงขึ้นประมาณ3สตางค์ต่อนหน่วยนะครับ ในแผน PDP 2024มีสมมุติฐานว่าจะไม่ต่อสัญญาซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนในลาวจำนวน4เขื่อนซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมกันทั้งหมดคือ1,269เมกะวัตต์เสียค่าไฟอยู่ที่ประมาณหน่วยละนะครับ1บาท78สตางค์โดยไปต่อสัญญากับเขื่อนที่สร้างใหม่กำลังการผลิตติดตั้งรวมคือ3,500เมกะวัตต์เสียค่าไฟอยู่ที่2บาท80สตางค์ต่อหน่วยก็สูงขึ้นนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของที1 6ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ